สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหดหู่สามขวบกอดรูปแม่ร่ำไห้กระบะตีนผีชนแล้วหนีตำรวจยังจับไม่ได้ครอบครัวต้องเป็นหนี้วันที่8ธันวาคม2566นายสำเนาอายุ42ปีชาวตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์สามีของนางสาวลันนาอายุ43ปีผู้เสียชีวิตถูกรถกระบะชนแล้วหลบหนีพร้อมนางประจวบอายุ67ปีแม่ผู้เสียชีวิตนำรูปตั้งหน้าลงศพออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอให้คนขับรถกระบะออกมารับผิดชอบเพราะครอบครัวต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านกว่า 30,000 บาทจัดงานศพและยังไม่มีเงินใช้หนี้โดยเหตุเกิดบนถนนสาย224ประคำเสริงสางบ้านโคกโจกตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำเมื่อช่วงค่ำของวันที่23พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ผ่านไปครึ่งเดือนตำรวจยังจับกุมตัวคนขับผู้ก่อเหตุไม่ได้นายสำเนาสามีผู้เสียชีวิตกล่าวว่าวันเกิดเหตุเป็นช่วงเย็นเวลาประมาณ 18:30 น.ภรรยาไปรับลูกชาย3ขวบที่บ้านแม่เพื่อจะกลับมาบ้านตนเองเพราะตอนนั้นตนเกี่ยวข้าวอยู่จึงไม่ได้ไปด้วยกระทั่งมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าภรรยาและลูกถูกรถชนจึงรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุแต่กู้ภัยได้นำภรรยาและลูกส่งโรงพยาบาลแล้วจึงตามไปที่โรงพยาบาลซึ่งลูกชายบาดเจ็บที่ศีรษะเย็บประมาณ4เข็มร้องให้ตลอดเวลาส่วนภรรยาอาการสาหัสถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์หมอพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือเต็มที่แต่สุดท้ายไม่รอดเสียชีวิตจึงได้นำร่างภรรยากลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดและชาปนกิจไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566จากอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้ต้องสูญเสียภรรยาก็ยังทำใจไม่ได้และผ่านมาครึ่งเดือนแล้วก็ยังจับคนขับรถกระบะที่ชนแล้วหนีไม่ได้ตอนนี้สงสารลูกชายมากเพราะนอนสะดุ้งร้องไห้หาแม่เกือบทุกคืนจึงได้ออกมาร้องเรียนและอยากฝากถึงคนขับรถกระบะที่ชนแล้วหนีหากยังมีจิตสำนึกก็ควรจะกลับมาแสดงความรับผิดชอบบ้างอย่างน้อยช่วยเหลือค่าจัดงานศพก็ยังดีสามีผู้เสียชีวิตกล่าวด้านนางประจวบแม่ผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเหตุการณ์ก็ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วยังจับคนขับไม่ได้ทั้งที่วงจรปิดก็จับภาพรถกระบะเอาไว้ได้และยังมีพลเมืองดีที่เอาภาพกล้องหน้ารถช่วงที่ชนมาให้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามืดไม่เห็นป้ายทะเบียนก็ค่อนข้างยากกลัวลูกสาวจะตายฟรีก็อยากให้คนขับสงสารครอบครัวบ้างเพราะต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านกว่า 30,000 บาทมาจัดงานศพตอนนี้ยังไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางครอบครัวผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจขณะเดียวกันเด็กชายเอนามสมมุติอายุ3ขวบได้กอดรูปภาพตั้งหน้าลงศพของแม่ตัวเองเป็นภาพที่ชวนหดหู่เป็นอย่างมากทั้งนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบฝาครอบไฟเลี้ยวด้านซ้ายรถกระบะตกอยู่เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประคำก็ได้มีการแชร์ภาพและข้อมูลให้พลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแสของรถกระบะที่ชนแล้วหนีซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าเป็นรถกระบะโตโยต้าพรีรันเนอร์สีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับหลบหนีไปทางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ